PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ M-Tech ชัดชัวร์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันศุกร์สบายๆนะคะ Set Answer ของเราก็จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักช่องบนทีวีดาวเทียมรวมถึงอัปเดตค่ะว่าช่องรายการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขามีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างและวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเทปพิเศษนะคะที่เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับ True Visions หลังจากที่เป็นข่าวใหญ่คึกโครมนะคะกับผลการประมูลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะในฤดูกาลหน้าว่า True Vision เนี่ยคงไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วนะคะแต่ True Vision เขาได้ทำอะไรบ้างหลังจากนั้นรวมถึงกระแสการตอบรับของสมาชิกของ True Vision เองนะคะมีฟีดแบคมีการตอบรับอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเราจะไปพูดคุยกับผู้บริหารของ True Vision นะคะในการที่จะปรับกลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าทั้งกลุ่มสมาชิกเก่าของ True Vision เองนะคะรวมถึงสมาชิกใหม่ในปีนี้ด้วยว่าจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะในส่วนของ True Vision เนี่ยจริงๆหลังจากคราวที่แล้ว ที่ผมคุยกับคุณนิกใช่ไหมครับอันนั้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมครับข่าวก็ยังเยอะอยู่ในส่วนของ Premier League นะครับ True Vision เองเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มปีหน้าเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราไปถามทำสำรวจนะครับกับสมาชิกของเราในฐานสมาชิกของเราแล้วก็คนทั่วไปด้วยว่าเขารู้สึกยังไงกับการที่ True Vision สูญเสียพรีเมียร์ลีกไปนะครับในฤดูกาลหน้าผลที่ได้มาเนี่ยจริงๆก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ดูคนเดียวนะครับฐานสมาชิก True Vision เนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่เป็นครอบครัวแล้วก็มีหลายๆคนดูหลายๆประเภทรายการไม่ได้ดูรายการเดียวนะครับถึงแม้ในเรื่องของกีฬาสดเนี่ยเราก็ยังมีรายการกีฬาอื่นที่ทั้งครอบครัวก็ดูทั้งกอล์ฟพ่อก็ดูใช่ไหมฮะพวกว่ายน้ำยิมนาสติกอันนี้อาจจะเป็นลูกๆดูเทนนิสเงี้ยแม่ก็ชอบดูเทนนิสก็ณตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องของว่าคงไม่ได้รับผลกระทบมากกว่าอย่างที่เราคิดนะครับแต่นี้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจว่าเราจะอยู่นิ่งๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรใหม่เพราะฉะนั้นในปี2013เนี่ย เรื่องของการที่จะทดแทนหรือว่ามีอะไรใหม่ๆมาให้ลูกค้าเนี่ย ก็เป็นเป้าหมายสำคัญนะครับซึ่งในต้นปีเลยเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าวันนี้อาจจะบอกในรายละเอียดมากไม่ได้แต่ต้องบอกว่าเรื่องของHD เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรามากและเป็นจุดแข็งของเราเลยนะครับทุกวันนี้เรามี17ช่องเนี่ยปีหน้าเนี่ยทางสมาชิกเนี่ยก็คงได้เพลิดเพลินไปกับช่องรายการ HD ที่มากขึ้นเราคงคุยอยู่ประมาณ30ช่องนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็เยอะที่สุดในตลาดนะครับทั้งรายการกีฬา HD นะครับหรือแม้กระทั่งหนังภาพยนตร์สารคดี ก็ครบหมดแล้วตอนนี้เพียงแต่จะเพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งตรงนี้เป็นจุดสำคัญสำหรับเราและเป็นสิ่งที่สมาชิกเนี่ยหลังจากเราทำ HD มา3ปีแล้วนะครับก็ค่อนข้าง appreciate หรือว่าชื่นชอบในรายการที่ค่อนข้างคมชัดช่อง HD เนี่ยก็ทำมาเพื่อตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจุดแรกจุดที่2เนี่ยจริงๆเรื่องของความคุ้มค่าของ True Vision เนี่ยเราก็พยายามจะตอบโจทย์ให้มากขึ้นนะครับทุกวันนี้เรามีแพ็กเกจอยู่ประมาณ 4-5 แพ็กเกจนะครับแล้วก็เน้นโกเป็นหลักอันนี้ก็ต้องบอกในการทำการตลาดของเราแต่จริงๆอ่ะ True Vision เนี่ยมีแพ็กเกจที่คุ้มค่าอีกหลายๆแพ็กเกจเลยแล้วเราก็จะเปิดอีกประมาณ 2-3 แพ็กเกจนะครับที่ตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่อยากดูแค่บันเทิงก็ดูแค่บันเทิงคนที่อยากดูกีฬาก็ดูแค่กีฬาหรืออยากดูหนังก็ดูหนังเราก็จะทำออกมาให้ในราคาที่ต่ำกว่าพันตรงนี้ผมก็ว่าเป็นส่วนที่สองที่สำคัญที่จะต้องมีอะไรกลับไปให้ตลาดที่เป็นทางเลือกที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่สองที่เราทำออกไปในต้นปีเลยนะครับส่วนที่สามเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นจุดที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของ
การดูหลายๆจุดในบ้านนะครับเราคิดว่าในปีหน้าเนี่ยเราก็อยากให้สมาชิกดูเพิ่มจุดได้นะครับแล้วก็ดูเป็น 3-4 จุดในบ้านของเขานะครับซึ่งน่าจะมีโปรโมชั่นตรงนี้ออกมานะครับทั้งหมดนี้จริงๆในต้นปีอะฮะของปี2013ก็จะมี3สิ่งนี้ออกมาให้กับฐานสมาชิกเดิมของเราแล้วก็รวมทั้งสมาชิกใหม่ๆเนี่ยได้สัมผัสได้ดูแล้วก็ได้มีทางเลือกมากขึ้นคิดว่าผลกระทบเนี่ยคงแตกต่างกันมากไปน้อยหรือน้อยไปมากแล้วแต่ว่าอยู่แพ็กเกจไหนแน่นอนแพ็กเกจระดับบนนี้ก็ได้รับผลกระทบบ้างนะครับแต่ก็คือทำทุกแพ็กเกจแล้วก็ถามในจำนวนที่เป็นตัวแทนของฐานทั้งหมดได้นะครับในเชิงรีเสิร์ชเพราะฉะนั้นผลที่ได้มาเนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปที่ฐานสมาชิกทั้งฐานได้เลยว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะครับแต่ในเชิงรีเสิร์ชเนี่ยจริงๆคราวที่แล้วที่คุยกับคุณนิกเนี่ยข่าวเพิ่งออกใช่ไหมครับก็ออกมาเยอะตอนนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนเนี่ยอาจจะเพิ่งได้รับข่าวตรงเรื่องของพรีเมียร์ลีกใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะยังแบบรู้สึกไม่ค่อยดีอยู่แต่ผมเชื่อว่าในเดือนถัดๆไปเนี่ยพอเราทำสำรวจอีกหลายรอบนะครับก็จะเห็นว่าความเป็นจริงของความรู้สึกของเขาตรงเนี้ยเป็นอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าอันนี้เป็นแค่เริ่มต้นนะครับเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีตอนนี้แต่ถ้า True Vision มีอะไรดีๆออกมาให้แล้วแบบที่ผมบอกนะอาจจะทุเลาลงหรือว่าไม่ร้ายแรงอย่างที่เราคิดนะครับครับเราใช้ศักยภาพของเราเองเนี่ยที่จะเพิ่ม HD ให้มากขึ้นในต้นปีหน้าเลยจริงๆจะมีเรื่องของไทยคม6ตอนท้ายปีใช่ไหมครับที่จะเป็นการเช่าช่องได้เพิ่มการเพิ่มศักยภาพการออกอากาศแต่เราไม่รอถึงตอนนั้นเราจะทำต้นปีเลยนะครับอันนี้เป็นการปรับเปลี่ยนภายในที่จะทำให้มันเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้น HD เนี่ยแบบที่เรียนน่าจะถึงประมาณ30ในปีหน้าจริงๆของ PSI True TV ซึ่งทุกวันนี้ก็เริ่มติดตลาดมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้เป็นส่วนที่เราพยายามจะขยายฐานในส่วนของคนที่ดูแบบ Free to Air ที่เราเป็นศัพท์ที่เราเรียกกันหรือว่าดูฟรีแบบไม่มีรายเดือนเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับจากแบบบอกรับสมาชิกกับ PSI เนี่ยเราก็มองว่าเล็งเห็นว่าจริงๆกล่องที่เราทำออกมาเนี่ยเป็นแค่รุ่นแรกจริงๆกล่องเมื่อกี้ที่เราคุยกันเป็นกล่อง HD ผมว่าในที่สุดเนี่ยตลาด Free to Air หรือว่าตลาดขายขาดไม่มีรายเดือนก็ต้องมีกล่อง HD เหมือนกันซึ่งทุกวันนี้มีนะฮะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ทำโดยระหว่าง True Vision กับ PSI เพราะฉะนั้นถ้าเราทำตรงนี้ออกมาแล้วเป็นเจเนอเรชันต่อๆไปเนี่ยแล้วอาจจะมีลูกเล่นมากขึ้นอย่างเช่นอาจจะซื้อรายการได้เป็นครั้งเป็นคราวสมมตินะฮะคนนี้รายการ True Vision ก็ได้หรือรายการของใครก็ได้ที่มันเป็นคอนเทนต์ที่ดีขึ้นและคนอยากดูแต่ต้องการดูแค่เป็นบางวันจ่ายแบบเล็กๆน้อยๆไม่ต้องจ่ายแบบรายเดือนก็เป็นไปได้นะครับและผมเชื่อว่าอยู่ในแผนของเราปีหน้าอยู่แล้วนะครับอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของการขยายฐานที่เรารู้วันนี้ว่าโตเร็วที่สุดอยู่แล้วคือขายขาดโตเร็วที่สุดเพราะว่าคนเปลี่ยนจากเสาก้างปลามาเป็นสิ่งแรกคือการขายขาดยังไม่อยากคอมมิตรายเดือนยังไม่อยากจ่ายรายเดือนอันนี้คือสิ่งแรกที่เขาเปลี่ยนเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ใหญ่ที่สุดและเราเชื่อว่าเราคงไม่ทิ้งกลุ่มนี้นะครับแล้วก็อย่าง PSI True TV เนี่ยก็มีอะไรตามมาอีกเยอะนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดทั้งหมดเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นการดูรายการที่ดีขึ้นเรื่อยๆเขาอาจจะยอมจ่ายบ้างไม่ยอมจ่ายบ้างแต่มันก็เป็นสเต็ปของการที่จะพัฒนาผู้ชมทางบ้านที่จะให้เขาดูรายการดีๆในราคาที่สุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะแมสมากขึ้นฝากว่าจริงๆไม่ต้องเป็นห่วงในส่วนของปีหน้าที่อาจจะไม่มีฟุตบอลบางรายการนะครับแต่สิ่งที่จะเพิ่มขึ้นมันเยอะกว่านั้นนะครับเรื่องของ HD เนี่ยมันเป็นการชมแบบที่มีคุณค่าจริงๆแล้วก็มีอรรถรสการชมจริงๆตรงนี้ท่านสมาชิกจะได้เห็นตรงนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ได้บางช่องเนี่ยฟรีไปเลยนะครับอันที่สองเนี่ยจริงๆเรื่องของแพ็กเกจที่เรามีอยู่เนี่ยหากท่านสมาชิกคิดว่าอยากจะปรับเปลี่ยนหรือว่าหาทางเลือกเนี่ยยังไม่ต้องไปมองที่อื่นจริงๆ True Vision เนี่ยจะมีทางเลือกใหม่ๆออกมาให้ท่านนะครับในราคาที่ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับกับรายการที่เราให้ลงไปคุณสามารถเลือกดูภาพยนตร์เ
ฉพาะภาพยนตร์ได้เลยคุณสามารถเลือกดูกีฬาก็ดูกีฬาไปคุณสามารถเลือกดูรายการที่มีความรู้หรือว่า knowledge เนี่ยเฉพาะตรงนั้น ก็ดูไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะจ่ายแค่เฉพาะตรงนี้ที่คุณอยากจะดูในส่วนที่เป็นเรื่องของจุดรับชมเนี่ยผมคิดว่าหลายๆท่านนะครับก็อยากมีจุดรับชมที่เพิ่มขึ้นนะครับเราก็มีโปรโมชั่นตรงนี้ออกมาในต้นปีหน้านะครับแล้วก็จะทำให้ความอิ่มความคุ้มค่าเนี่ยนะครับมันมีมากขึ้นกับการเป็นสมาชิก True Vision สำหรับสมาชิกใหม่นะครับจริงๆผมเชื่อว่าทุกวันนี้ทางเลือกมีเยอะมากนะครับแต่อยากฝากให้ลองมองมาทางเลือกของเราก่อนนะครับหรือแม้กระทั่งกับ True Vision PSI ที่มี True TV PSI ออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกวันนี้ยังเป็นทางเลือกในส่วนของกล่องถ่ายคาร์ดเนี่ยที่ดีที่สุดนะครับเพราะมีช่องของ True Vision แล้วก็มีช่องของทาง PSI ด้วยประกบกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีในตลาดนะครับไม่มีคนอื่นมีเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนจากเสาก้างปลาขึ้นมาเป็นกล่องถ่ายคาร์ดเนี่ยผมว่าทางเลือกนี้ดีที่สุดละอันลำดับต่อไปเนี่ยถ้าอยากดูรายการที่เป็นของ True Vision หรือว่าที่เป็นรายการดีๆมากขึ้นเนี่ยก็จะมีทางเลือกใหม่ให้ท่านในปีหน้าแน่นอนนะครับประมาณกลางปีสามารถซื้อได้แบบอาจจะไม่ต้องเป็นรายเดือนก็ได้แล้วก็เป็นราคาที่ย่อมเยาลงมาเพื่อให้ท่านเนี่ยสัมผัสสิ่งที่ True Vision มีนะครับแล้วก็เป็นรายการที่ทำให้เพลิดเพลินในครอบครัวของท่านเนี่ยมากขึ้นนะครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะคงเห็นแล้วว่า True Vision นะคะนอกจากจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลหลายๆลีกแล้วนะคะยังมีกีฬาประเภทต่างๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะนอกจากนั้นนะคะจุดเด่นของเขาก็แน่นอนแล้วว่าระบบ HD นะคะที่สมาชิกทุกๆบ้านเนี่ยจะต้องมีและสามารถที่จะรับชมภาพได้ชัดเจนอยู่แล้วรวมถึงแพ็กเกจต่างๆนะคะที่เขาจะจัดมาให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคุณโดยเฉพาะเลยทีเดียวและที่สำคัญสุดๆค่ะโปรโมชั่นในการที่จะเพิ่มจุดก็ดีหรือติดตั้งใหม่ก็ดีนะคะก็จะมีพิเศษสำหรับคุณเท่านั้นที่สำคัญค่ะขอเน้นย้ำว่าในอนาคตเนี่ยจะมีบล็อกรุ่นพิเศษแต่จะเป็นอย่างไรนะคะจะต้องติดตามในรายการของเราค่ะช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดของรายการต่างๆค่ะที่เขาบอกว่ามีเยอะแยะเหลือเกินจะมีอะไรบ้างนั้นพักสักครู่เดียวค่ะ